สวัสดีค่ะวันนี้น้องข้าวหอมจะมาแนะนำรูปแบบการจัดชุดสำหรับอาหารกลางวันหมุนเวียน5วันต่อสัปดาห์เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ 1. ข้าวและกับข้าวควรจัดไม่น้อยกว่า4ครั้งต่อสัปดาห์ 2. อาหารจานเดียวเช่นราดหน้าก๋วยเตี๋ยวสุกี้ควรจัดไม่เกิน1ครั้งต่อสัปดาห์3. ผลไม้ควรจัดทุกวันหรือไม่น้อยกว่า3ครั้งต่อสัปดาห์นะคะเช่นแตงโมกล้วยส้ม 4. ขนมหวานเช่นวุ้นเต้าส่วนถั่วเขียวต้มน้ำตาลควรจัดไม่เกิน2ครั้งต่อสัปดาห์ 5. ปลาหรือผลิตภัณฑ์จากปลาเช่นลูกชิ้นปลาควรจัดอย่างน้อย1ครั้งต่อสัปดาห์ 6. เนื้อสัตว์เช่นไก่หมูเนื้อหรือผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ควรจัดอย่างน้อย2ครั้งต่อสัปดาห์ 7. ไข่ควรจัด2-3 ฟองต่อสัปดาห์ต่อคนนะคะ 8. ตับเลือดปลาเล็กปลาน้อยที่กินได้ทั้งก้างควรจัด1ครั้งต่อสัปดาห์ 9. ถั่วเมล็ดแห้งเผือกมันควรจัดอย่างละ1ครั้งต่อสัปดาห์ 10.น้ำตาลไม่ควรเกิน3ช้อนชาต่อ1ครั้งต่อคนหรือไม่ควรเกิน15ช้อนชาหรือ60กรัมต่อสัปดาห์ต่อคนนะคะ 11. น้ำมันพืช 1-2 ช้อนชาต่อ1ครั้งต่อคนถ้าเป็นน้ำกะทิ 1-2 ช้อนกินข้าวต่อ1ครั้งต่อคนรวมกัน5ครั้งต่อสัปดาห์ 12. เมนูอาหารที่ใช้น้ำมันหรือกะทิมากเช่นแกงเขียวหวานข้าวผัดผัดซีอิ๊วควรจัดคู่กับผลไม้เช่นกล้วยฝรั่งส้มหรือผลไม้ตามฤดูกาลนะคะ 13.เมนูที่ให้คุณค่าสารอาหารน้อยควรจัดคู่กับขนมที่มีกะทิเช่นก๋วยเตี๋ยวน้ำคู่กับฟักทองแกงบวชเป็นต้นนะคะแล้วกลับมาพบกับน้องข้าวหอมใหม่ในโอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ